Intercepted. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need. สวัสดีครับสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะฮะที่มีนักเตะที่น่าสนใจอยากลองเล่นอยากลองรีวิวหลายตัวเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Epic Player นะครับผมหรือว่า Trending Card Player of the Week นะครับเดี๋ยว Player of the Week เนี่ยจัดให้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยขออนุญาตอีกสักคลิปนึงนะครับผมมาดู Epic Player ของ AC Milan ครับโรนัลดินโญ่นั่นเองนะครับผมและก็เช่นเคยนะครับเราเอาโรนัลดิโญ่นะครับร่างมิลานนะฮะมาเล่นมารีวิวนะครับผมกับฟูมิลานสวยๆแบบนี้นะครับจะได้อรรถรสหน่อยนะครับลองจับลงทีมก่อนนะครับตอนนี้ทีมเพลย์สไตล์เลเวลอยู่ที่95นะครับผมอ่ะทำเวลตันให้เรียบร้อยนะครับผมมันมีข้อคิดว่าเราควรจะทำทีมเพลย์สไตล์ให้ตัน100ไหมนะครับหรือว่า96 97 98หรือ95ก็เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้คุณก็จะได้เห็นนะครับว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยสักแค่ไหนนะครับตอนนี้เนี่ย95นะครับผมและคอนเซปต์ของเรานะครับผมสำหรับตัว Epic Player เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นตัวที่สำคัญโดยเฉพาะเป็นตัวรุกแบบนี้นะครับผมปกตินะผมก็จะไม่อัพทีมเพลย์สไตล์ให้กับนักเตะที่เป็นคีย์เพลเยอร์แบบนี้เลยนะครับผมนี่แต่ดูสายก่อนก็ได้ครับทีมเพลย์สไตล์โพสิชันเกมนำ80นะที่เหลือ70นะครับแต่ว่าเราจะไม่อัพทีมเพลย์สไตล์เลยนะเราจะเอาสเตททั้งหมดนะครับผมให้ได้มากที่สุดสำหรับตัว Epic Player นะครับผมไม่ว่าจะตัน100จะปัดเศษหรือยังไงก็ตามนะเดี๋ยวใส่สเตทเต็มๆ max 100% เลยนะครับบางครั้งบางคนอาจจะบอกว่ามันสามารถเหลือเศษไปอัพทีมเพลย์สไตล์ได้ในขณะที่เรายังสามารถใส่โอเวอร์ออลได้เต็มแม็กซ์นะครับแต่ว่าคอนเซปต์ของผมในตัวนี้นะฮะคือเราจะใส่ข้างในไส้ในให้เต็มแม็กซ์เต็มที่ไปเลยนะครับทุกคนชูตติ้งใส่4นะครับผมพาสซิ่งใส่8ดิฟวิ่งนะครับผมอันที่3นะใส่ไป12นะครับผมแล้วก็ Dexterity นะครับผมใส่ไป8นะครับผม Lower Resistance นะครับผมใส่ไปอีก4นะครับก็จะเป็น48 12 8 4นะครับผม Overall Rating ได้ที่97นะกดไปเลยเดี๋ยวรายละเอียดข้างในค่อยดูอีกทีนึงนะครับผม97นะครับผมทีนี้นะทีมชุดนี้นะครับผมจัดทีมเพลย์สไตล์ไว้95นะครับผมพอบวกโบนัสลงทีมเนี่ยจาก97จะได้แค่99นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันสูงกว่านี้นะครับคือมันแล้วแต่นะนักเตะบางคนเนี่ยทีมเพสต์ไตล์95ก็อาจจะบวก3ได้นะครับแต่สำหรับโรนัลดินโญ่นะคุณจะต้องบวกเยอะๆหน่อยนะครับผมอ่ะถอดเนสต้าออกไปก่อนนะครับผมจัดทีมสไตล์ทีมเพสต์ไตล์ได้99นะครับบวก3แต้มนะครับผมจาก97เป็น100นะครับสำหรับตำแหน่ง AMF นะฮะตำแหน่งหลักนะครับแต่แล้วก็ตามครับผมโรนัลดินโญ่นะฮะคือในเกมภาคนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตำแหน่งมันสีชมพูเข้มนะครับคุณสามารถยืนตำแหน่งที่ถนัดได้เลยนะมันก็จะตันเท่าสูงสุดอะเท่าตำแหน่งหลักนะครับผมยืนปีกซ้ายก็100นะครับยืนหน้าต่ำ SS ก็100นะครับผม103ตำแหน่งนะครับแต่ถ้าเกิดยืน CMF นะฮะค่าพลังก็โอเวอร์ออลเนี่ยดรอปลงมานะครับผมแต่ข้างในไม่เปลี่ยนนะอายุในเกมโรนัลดินโญ่ร่างนี้นะครับ29ปีสูง182เท่าหลักคือเท้าขวานะครับผมเพลงสไตล์เป็นครีเอทีฟเพลย์เมกเกอร์นะครับผมโพสิชันเกมนำที่80นะครับที่เหลือ70นะครับดูไส้ในนิดนึงนะครับผมนี่เป็นค่าพลังที่ยังไม่รวมโบนัสนะยังไม่รวมบัฟนะครับผมออฟฟิซิเวเนสนะครับเกมรุก81นะครับบอลคอนโทรลดิฟวิ่งไทยเวอร์ชันนี้เป็นสายของเขาอยู่แล้วนะครับ97 99 98โอ้โหดิฟวิ่ง99เลยนะนี่ยังไม่รวมโบนัสนะถ้าเกิดว่าเกมมันแสดงโบนัสด้วยนะครับผมว่า100บวกตรงเนี้ยส่งสั้นส่งยาวนะครับ87 89นะฮะจบสกอร์ฟินิชชิ่งนะครับผม79นะครับผมยิงลูกฟรีคิกครั้งนี้เนี่ย87นะลูกปั่นซ้ายลูกโค้งนะครับ84แต่เกมรับนี่คือน้อยมากนะครับแทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมรับเลยนะฮะมีค่าพลัง40 44 51 41ดูว่าสปีด75นะครับสปีดต้น86นะฮะคิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรง77นะครับผมความแข็งแกร่งบางนะ70นะครับบาลานซ์ทรงตัว90นะครับสตามิน่าความอึดนะครับผมได้
ได้71นะครับช่วงท้ายมีหมดแน่นอนนะครับเท้าหลักคือเท้าขวาการยิงแม่นยำเท้าซ้ายนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะฮะหรือว่าเป็นตัวเลขก็3เต็ม4สกิลมี10สกิลเต็มแม็กซ์นะครับมีสเกตดิเฟนซ์ฟิฟแฟบซัมโบโร่คัทบีไฮน์เทิร์นโซคอนโทรลนะครับแล้วก็มีสกิลยิงโค้งยิงปั่นไกลนะครับผมลองเล่นเคอร์เลอร์สกิลตอกลูกโซ่นะครับฮิวทิกวันทัชพาสสกิลทัมชิ่งนะครับเอาไซด์เคอร์เลอร์ยิงปั่นก็ยิงข้างเท้าด้านนอกนะครับแล้วก็โนลูกพาสส่งแบบไม่มองนะครับในเพส2021เนี่ยโรนัลดินโญ่ทั้งล่างเอซีมิลานแล้วก็ล่างบาร์เซโลน่านะครับเพลย์ยิงสไตล์ของเขาเนี่ยจะเป็นคลาสสิกนัมเบอร์10นะครับผมแต่ว่าร่างนี้นะร่างลิเจเนรี่นะครับผมเป็นครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์เลยนะครับผมถามว่ามีความแตกต่างกันเยอะมากไหมนะครับผม2สไตล์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันมากนะครับผมการเคลื่อนที่การจับจังหวะบอลเนี่ยคล้ายกันมากนะครับผมแทบจะมองไม่ออกเลยนะครับว่าในทางปฏิบัติมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์นะครับผมว่าเหมือนอารมณ์เหมือนถ้าให้ถามผมนะถ้าเทียบกับเพส2021นะครับอารมณ์เหมือนก็เหมือนร่างไอคอนนั่นแหละร่างไอคอนมันก็ตันร้อยใช่ป่ะอันนี้ก็ตันร้อยไงแต่ว่าไส้ในเนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นว่ามันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมถ้าเป็นร่างเก่าในเพส2021เนี่ยโรนัลดินโญ่เนี่ยคือแบบ98 99 97แบบเขียวไปปลายเต็มเลยนะครับผมก็ตัน100เหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยเขียวไปปลายมันจะมีในเรื่องของการคลองบอล นะครับผมส่วนเรื่องของการยิงโค้งการส่งสั้นส่งยาวเนี่ยมันไม่ได้เขียวไปปลายอันนี้มันถึงค่าพลังนะครับแต่ก็ตัน100เหมือนเดิมนะครับคอนเซ็ปต์มันต่างกันไปนะครับดูจังหวะนี้ครับคิลเลอร์พาสครับสุดจัดเลยโอ้โหจริงๆแล้วนะถ้าเกิดให้ผมสารภาพนะในเพส2021เนี่ย AMF ที่ผมชอบมากที่สุดนะครับผมในภาคนั้นนะในภาคนั้นผมชอบโรนัลดินโญ่ที่เป็นร่างบาร์เซโลน่านะครับซึ่งถ้าเทียบกับร่างนี้เนี่ยอารมณ์มันคล้ายกันไหมส่วนตัวผมว่าค่อนข้างคล้ายนะครับผมแต่ไม่เหมือนนะคล้ายแต่ไม่เหมือนเพราะว่าเกมเพลย์มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมจังหวะการเล่นมันอาจจะล็อกลีลาม้วนอะไรเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับเกมภาคเก่าอ่ะทำไมผมชอบนึกถึงเกมภาคเก่าตลอดเลยอ่ะมันยังลืมไม่ลงจริงๆนะครับผมในเกมภาคเก่าเวลาได้รีวิวนักเตะที่เคยมีในเกมภาคเก่าเก่งๆแล้วมาได้ดูภาคนี้เนี่ยบางทีมันแบบมันลืมไม่ลงอ่ะมันต้องพูดถึงหน่อยมันต้องเปรียบเทียบหน่อยนะครับโรนัลดินโญ่นะครับเรื่องของการคลองบอลการล็อกการเลื้อยนี่คือแบบชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับมนต์ขลังแซมบ้าบราซิลนะครับผมไล่เวทมนต์ในการคลองบอลเนี่ยถ้าเกิดคุณนิ้วแบบนิ้วพิ้วไหวนะฮะนิ้ว LD นะครับผมคุณสามารถที่จะลอกเลื้อยเล่นสกิลโรนัลดินโญ่เนี่ยได้แหมตาตึงใจมากนะครับแล้วก็กินฟาวได้บ่อย ล้มเอาฟาวได้บ่อยมากนะครับแต่เสียดายไม่มีดับเบิลพาสไปแล้วครับกระชากริมเส้นกระชากริมเส้นไปแล้วขอเปิดหน่อยได้เปล่าขอเปิดหน่อยหักเข้าไปยิงลูกนี้ต้องซ้ำสิครับเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะครับสำหรับโรนัลดินโญ่ก็คือตันร้อยตอนนี้เนี่ยเริ่มมีนักเตะที่มีค่าพลังสูงๆปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับผมในการ์ดไฮไลท์เอ่ยนะครับผมในการ์ดอีพิกเพลเยอร์เองนะครับผมดูจังหวะนี้ครับสปินบอลดึงบอลนะครับกระชากบอลกลับหลังนะครับแล้วก็ไปด้วยความเร็วต่อนะพาลูดิเกอร์มาพาทัวร์นะครับผมได้จังหวะสุดท้ายไปติดชัวร์มูนี่เกมรับเขาอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากนะครับผมนี่เน้นเกมลุกไว้เป็นหลักเลยนะครับไปจังหวะนี้หล่อโยกโอ้โหกินฟาวได้อีกแล้วนักเตะสไตล์นี้นะคุณหลอกกินฟาวได้บ่อยนะครับพยายามล็อกๆเลื้อยๆเลี้ยงๆนะครับผมเดี๋ยวก็กินฟาวได้ครับทั้งที่ไม่มีสกิลเกมแมนชิพไม่มีสกิลเรียกฟาวนะโอ้โหจังหวะนี้ครับสอดขึ้นมามงแต่ผมสังเกตนะผมพยายามกดท่าดีใจโกเซเลเบชั่นนะครับผมแต่ผมพยายามกดแล้วล่ะเขาไม่เต้นนะใครกดแล้วโรนัลดินโญ่เต้นนะครับผมก็บอกหน่อยนะครับผมยังมีท่าดีใจนั้นอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมกดหลายครั้งแล้วมันไม่เต้นให้นะครับผมอาจจะเป็นที่จังหวะด้วยนะครับน่าจะยังมีอยู่นะหรือว่าท่าดีใจมันอาจจะยาวเกินไปเขาก็เลยตัดออกหรือเปล่าอ่ะอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้นะครับดูจังหวะนี้ครับผมจังหวะสวนกลับมาลาเฟลแล้วครับมาให้โรนัลดินโญ่โอ้โหทางโล่งขอปั้นเลยสิครับพี่ลูกหากินเลยฮะมุมบักเนี่ยผมกดท่าดีใจนะไม่เต้นให้นะครับผมใครกดท่าดีใจแล้วเต้นเนี่ยบอกหน่อยนะครับผมก็เลยตอบแบบไม่มั่นใจว่าเออยังมีท่าดีใจเต้นอยู่หรือเปล่านะครับผมงัดไปเลยจ้าไปเลยจ้าคิลเลอร์พาสได้จับแล้วต้องยิงหูยเสียดายของดีอุตส่าห์ให้ของดีกินนะกินไม่ลงจุดอ่อนของโรนัลดินโญ่นะครับผมก็เห็นหลักๆเลยนะครับก็คือความเหนื่อยล้านะครับเหนื่อยง่ายนะครับผมคุณอาจจะต้องใช้โควต้า1ตัวมาเปลี่ยนมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับถ้าเกิดว่าใช้โรนัลดินโญ่เป็นตัวจริงนะครับแต่ของแบบนี้มันอยู่ที่ใจตามีหน้าหมดแล้วแต่ก็ยิงได้นี่เป็นช่วงนาทีบาปด้วยนะครับเสื้อมิลานสวยเนาะเมื่อก่อนนี่ผมเป็นแฟนมิลานเลยนะสมัยนี่แหละสมัยรุ่นโรนัลดินโญ่รุ่นเนสตานี่แหละผมชอบมากมิลานเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนดูซินอาบ่อยนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูฮะ
ตัวนี้ก็ดูแต่พรีเมียร์ลีกฮะหลักๆมาจังหวะโยกแล้วไปครับโยกแล้วไปสปีดต้นก็พอมีฮะจังหวะโยกเบียดเหลี่ยมไปต่ออุ้ยโดนดับเครื่องชน แต่คุณต้องเข้าใจนะครับว่าโรเดนิโญ่เนี่ยเป็นครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์นะครับไม่ใช่สายโฮเพลเยอร์นะครับผมจังหวะการวิ่งสอดขึ้นไปวิ่งหาจังหวะทำประตูเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นไปบ่อยนะครับผมเหมือนกับพวกโฮเพลเยอร์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับผมอันนี้เป็นตัวแบบสร้างสรรค์เกมเนาะมันคนละสไตล์กันนะครับบางคนบอกว่าไม่สอดเลยนะครับผมก็ใช่ฮะไม่ค่อยสอดยิ่งถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นสายโพสิชันเกมแล้วใช้ AMF เป็นครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์ด้วยนะครับคุณต้องอาศัยการคองบอลการต่อบอลที่ดีจ่ายแล้วเคาะแล้วแปะนะครับผมอย่าพยายามกดชิ่งนำทางขึ้นหน้าถ้าเกิดเล่นโพสิชันเกมแล้วใช้ครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์แบบโรนัลดินโญ่นะครับคุณต้องเข้าใจการเคลื่อนที่ของเขาหน่อยนะครับถ้าใครเป็นพวกแบบสายต่อบอลคองบอลแปะบอลนะครับผมแล้วเล่นโพสิชันนะเหมาะไหมเหมาะนะครับผมมันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบหรือเปล่าแค่นั้นนะครับยิงลูกนี้จับยาวไปหน่อยสตามิน่าหมดมาก็อาจจะต้องดูเรื่องของตัวสำรองด้วยนะครับผมต้องใส่ตัวแบ็กอัพมาหน่อยนะฮะถ้าเกิดว่าจะเอาโรเดนโญ่นะครับผมเป็นตัวจริงนะฮะนี่จังหวะโยกแล้วตัดแล้วไปนะครับผมยอดไปละมาจะกินเหลี่ยมพยายามที่จะโชว์เองมากไปหน่อย ปั้นมากไปหน่อยฮะทีมเวิร์คหายฝากแล้วคืนด้วยน้องไปแล้วครับหลุดเดียวสิครับพี่รออะไรแบบนี้ต้องโชว์เหนือไม่ปล่อยสปีดแล้วไปกดชิปนะแหมมันไม่ทันแหมเสียดายถ้าหากใครได้เคยเล่นโรนัลดินโญ่ใน PES 2020-2021ที่เป็นร่างไอคอนแล้วนะครับผมก็อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับผมความสามารถประมาณนั้นเลยนะครับผมจุดเด่นความคล่องตัวการคองบอลท่วงท่าลีลาเนี่ยโชว์ได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสุดท้ายต้องขอขอบคุณคุณต้นอีกครั้งนึงนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวโรนัลดินโญ่ในคลิปนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time breathe again just I thought I would never be had to be spot on and it was I strive just to say I'm alright and for the first time in a long time I'm alrightAnd the ball's come loose here. Another chance. Things are not the same as they were a year ago.